แค่1ชั่วโมงไม่ได้หลับได้นอนมันเลยเอ๊ะเหรอขอเกินคนอื่นไฟที่กูไฟหมดมีแต่หมอกแล้วทุกคนเวลาที่เรามีความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอมันคือเรื่องจริงถ้าจะไป KL ลงใต้ดินถึงบ้านจับแต่นอนนอนนอนแล้วก็นอนนอนไม่ทั้งวันไปเลยทุกคนเอาให้หายง่วงอ่ะมันจะมีลูกศรบอกด้วยเลยซ้ายคือเทอร์มินอล2ขวาคือเซ็นทรัลเราจะสรุปราคาค่าใช้จ่ายลงในมือถือก่อนแล้วค่อยเอามาทำในคานวาหรือว่ามาทำในคลิปนะครับผมตอนนี้กำลังสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรูไนแล้วก็มาเลเซีย5วันอยู่วันนี้เขียนของค่าตั๋วของรถไฟ KL Express ไปเพิ่มนะครับเพราะว่ามันฟิกราคาไว้อยู่แล้วไม่ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินเนาะที่มันจะขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายเราบวกตั๋วไปเลยเพราะว่าตั๋วมันอยู่มันฟิกราคาอยู่แล้วรถไฟขบวนนี้จะวิ่งไป KL Central โดยที่มีการจอดแวะพักเลิศถึงแล้วนะคน KL Central มันจะเป็นแบบเหมือนสาลีสยามบ้านเราหัวแล้วก็มาถึงศูนย์กลางความเจริญที่แท้ทรูนะนะ KL Center ทุกคนถ้าวันนี้ผมพูดอะไรแปลกๆไปหรือว่ามึนๆไปก็ขอโทษนะครับเราไม่พอของจริงละอันนี้ไงแบ็กเก็ตล็อกเกอร์สามารถฝากของได้ทั้ง2ขนาดโดยขนาดเล็กจะอยู่ที่10ริงกิตและขนาดใหญ่อยู่ที่26ริงกิตโดยจะต้องกดเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ประเทศของคุณหรือว่าเบอร์อะไรก็ได้แล้วก็เลือกสีที่จะฝากนะครับผมหมายเลขล็อกเกอร์ที่ว่างจะเปิดออกและสามารถฝากได้1วันเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แค่จำสีกับจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะมาเปิดล็อกเกอร์ในตอนที่หลักทุกคนจำโอเคกูรู้หลักการละเวลาฝากได้1วันเลยนะทุกคน24ชั่วโมงแค่10ริงกิตเนี่ย70 80บาทถูกเวอร์ทะเบียนอะไรวะ HB B 3038Thank you. Very magazine. Oh, excuse me. Yes, trip.com. ตอนนี้เรากำลังถามการจองอยู่ว่ามันใช่ไหมนะครับผมเพราะว่าบริษัททัวร์มันมาหลายบริษัทนะครับหาคอนแทคไม่เจอทุกคนระหว่างมาคือเขาไม่ได้ให้คอนแทคอะไรเลยเขามิวมานะแต่ว่าเราหาไม่เจอรถคันนั้นประวัติ3881อะไรโอเคตอนนี้ก็มาถึงถ้ำบาตูแล้วนะครับผมทุกคนมันเป็นถ้ำในภาษามาเลเขาบอกว่าหินเฮ้ยรถเซน้องด้วยกันเชสโซโปน้องสีน้ำตาลเพไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามีเวลาอยู่ที่นี่แค่1ชั่วโมงเพราะว่ามันใช้เวลาปีนนั่งอย่างมาก15นาทีทุกคนมันใช้จำนวนขั้นในการปีน200กว่าขั้นเลยนะแล้วก็ข้างบนมันจะมีวัดอยู่ทุกคนถ้าสมมติเราเดินไปพิลาจะหลบไหมนะหรือว่ามันอาจจะมาลุมจิกสมองกูแทนเผลอมากพอแล้วเดี๋ยวไปถ้ำของจริงนั่นไงสองร้อยกว่าขั้นที่เราต้องทำการเผชิญหน้าไม่ได้หลับได้นอนมันเลยมันจะไม่เหมือนตอนเมื่อกี้คือบางส่วนมันแค่ถอดเกิดบางส่วนถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้กูควรปีนไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเราเจอลิงระยะประชิดด้วยอ่ะคือมันปีนข้ามฝั่งแม่ตกใจหมดเลยเขาไปในถ้ำก่อนทุกคนหาพักในถ้ำโคตรเพียโคตรง่วงตอนนี้คือต้องระวังมันชันขาขึ้นนี่ลำบากขาลงนี่สไลด์ลงกูเล่นอ
ลงเถอะไม่น่ามีอะไรให้ดูแล้วอ่ะไม่เลยขอเป็นไรเฮ้ยก็ด้วยวัยขาขึ้นเหนื่อยขาลงเสียวเดี๋ยวเราเดินไกลๆลิงหลีกเลี่ยงการปะทะดูหน้ามันดูหน้ามันมันหน้าพร้อมสู้มากเลยอ่ะเขาน่าจะขนไปทำพิธีข้างบนลาสู้สู้สู้คนอื่นไฟที่กูไฟหมดสังเกตได้ว่ามีเศษซากอารยธรรมจากรถแหมรถบัสประเทศคุณทำได้แค่นี้มาดูของประเทศชาแนลโอ้มันเป็นแบบนี้เลยสุดเฟิร์นอันนี้เหมือนเป็นแบบร้านโลโก้โปรดักต์ซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอัน25กับอัน50ไม่เห็นมันต่างกันตรงไหนป่ะเราไม่สนใจเหมือนน่าจะเป็นแบบแหล่งที่นักท่องเที่ยวเขาก็รู้กันอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกประเทศนะไทยก็เป็น It's open at 11 to 6 but the indoor okay they open at 2อาการน้ำหนักอย่างนี้ไม่ต้องเดาเลยว่าที่ไหนมาดูกันนะครับผมว่าเราจะเดินสำรวจรอบเดินรอบหรือเปล่าหรือว่าเราจะหาที่นอนหลับซะก่อนนะมาดิมาดิมาดิอะไรกันเบียดสิวะถามมาอยู่ทุกคนรับคำบอกว่า18ทำทึ่งเลย This is the temple station. So later, when you're coming, you can go there. Then you just take this as your station. The temple. ในนี้มันเป็นเหมือนอาณาจักรหนึ่งแบบบานาฮิวแต่บานาฮิวมันเป็นแบบเล็กๆแต่จริงก็ไม่เล็กก่อนแต่ถ้าเทียบแบบนี้เนี่ยก็คือแบบที่เนี่ยสเกลใหญ่มากIs included in the ticket. I'm so scared. So if you want to purchase the ticket, I show you the counter. So scared. Yeah. So I'm going to buy the ticket. Yeah. That you is 100 million. Yeah. เข้ามาก็จะรู้สึกถึงแบบกิจกรรมนันทนาการอย่างยิ่งนะครับ Excuse me. Is have any food court here? Yeah. Yeah. Okay. I'll show you where to get the menu.หมอกบานาฮิว2ไม่ได้ทุกคนว้าวฟ็อกกี้ฟ็อกกี้ you can take if you can take this hotel โอ้ the largest numbers of rooms 7,351 ห้อง it's like Legoland at Johor โหเดี๋ยวไปสมอยู่เบื้องล่างกันคุณผู้ชมตอนนี้วิวที่เราเห็นก็คือมีแต่หมอกและทุกคนสวยสนุกเลยจ้ะมีคนบางส่วนที่อยากจะปล่อยหมอกควันพวกนี้นะครับผมก็คือเนียนไปเลยถ้าสวนสนุกผสมกับค่าตั๋วนี่โอ้โหสุดเหวี่ยงแน่นอนเลยบรรยากาศเหมือนในหนังวันสิ้นโลกยังไงก็ไม่รู้หมอกขนาดนี้ถ่าย MV ได้กี่เรื่องก็ไม่รู้คือตอนนี้เราอยากจะหาร้านอาหารถูกๆมากเว้ยที่เจอมีแต่ร้านเหล้าเท่านั้นเลยถ้าแบบเพื่อนพามาก็ไปไปข้อสังคม Excuse me how much of chicken curry chicken curry one and plain nasi lemak one cash no cash only cash no okay นี่ไงเขาบอกว่า we accept low Grab Pay อะไรงี้ก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้บัตรจ่ายเขาห้ามใช้เงินสดเดี๋ยวจะไปลองหาร้านถูกๆกว่านี้ก่อนอ๋อเข้าใจแล้วคือมันต้องเป็นบัตรนี้เท่านั้นโอ้ย
กูงงมากทำไมเขาไม่ให้ใช้เงินสดเติมบัตรเข้าไปเลยคือแบบงงอ่ะบัตรศูนย์อาหารยังใช้พอนี่เข้าใจไงแต่น่าจะให้ใช้เงินสดเติมเข้าไปในบัตรนะตาชาวต่างชาติอ่ะจะกินชาไข่มุกแต่ว่าของบูไนอ่ะ10ริงกิตแต่ของมาเลย์นี่แพงหรือว่าจะเป็นแบบที่สูงก็เลยหายากอะไรเงี้ยชานมบดก็เลยเราก็เลยเป็นชาข้างล่างเป็นชาน้ำผึ้งเอ้ยชาเขียวน้ำผึ้งใส่ไข่มุกคอมบูชาใส่ไข่มุกกูก็เคยกินมาแล้วไม่รู้ว่าชานมรวมไข่มุกมัน10ริงกิตหรือว่าแค่ชานมเฉยๆมัน10ริงกิตรวมไข่มุกอีก1ถ้าทุกราคานั้นไม่รวมท็อปปิ้งท็อปปิ้งแค่1ริงกิตเรากินกันที่ร้านนี้เลยเอาละคลิปนี้คลิปนี้ไม่เบาหวานแตกก็เยี่ยวแตกทำไปทำตามกันนะครับผมดูว่าจะเหมือนแบบโออิชิอย่างเงี้ยหอมน้ำมันน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ชาเขียวน้ำผึ้งคนเฮ้แต่มะนาวเขาให้มาเป็นมะนาวแบบเล็กๆไม่เหมือนมะนาวลักษณะเหมือนแบบข้าวซอยผัดโดยมากาซีเดี๋ยวมาลองชิมคือแบบเหมือนได้กินไก่ทอดแหละแต่ว่ามันเป็นแบบในรูปแบบรักษาอะไรเงี้ยเลิศมากกลิ่นเครื่องแกงคือดีเลิศอร่อยมากเกอร์ดี้ชิคเก้นไทอันนี้เป็นน่าจะมันฝรั่งเหมือนเป็นอะไรบางอย่างอะแต่มันฝรั่งก็ไม่ให้ข้าวก็ไม่ให้เหมือนแบบผัดไทยผัดไทยเวอร์ชั่นหวานหวานจะดีเวอร์ชั่นเครื่องแกงอะไรมันด้วยอันเนี้ยในคอมเมนต์เป็นร้านที่บอกว่ามีรวมอาหารขึ้นชื่อของปีนังขึ้นชื่อจริงๆทุกคนอิ่มเลยคนอาจจะคิดว่านี่คือเปิดแอร์แล้วแต่ว่าไม่ใช่ก็เคสเดียวกับที่บานาฮิลทุกคนถึงมันจะอยู่เขตร้อนแต่ว่ามันอยู่สูงอากาศก็เลยเย็นพอมองต่างนี่คือวิวก็เลิศทุกคนแล้วก็อยู่แค่ในนั้นแหละเพราะว่าถ้าออกมาไกลๆจะหลงทางOnly travel alone? One person? Yeah. Okay. So how long are you going to be in Genting Highland? Today I will go back. Oh, just spend one day. I mean, yes. you're not staying here overnight.ว่ากันด้วยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซียที่นอกจากเกาะปีนังหรือกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยังมีอีกสถานที่แห่งหนึ่งก็คือที่ราบสูงเกนติ้งสถานที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เมื่อคุณมาที่มาเลเซียนะครับผมโดยสถานที่แห่งนี้เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนที่ชื่อว่าลิมโกตงโดยมีใจความหลักๆก็คืออยากมีศูนย์รวบรวมความบันเทิงแบบครบวงจรพร้อมกับโรงแรม5ดาวก่อตั้งขึ้นในปี1965มีเป้าหมายจะทำให้สถานที่แห่งนี้ใหญ่เหมือนกับลาสเวกัสแต่อยู่ใกล้ๆกับประเทศจีนโดยเกนติ้งตั้งอยู่บนยอดเขาอูลูกาลีสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตรอยู่ที่รัฐปาหังข้างบนนั้นประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเอาท์เล็ตแบรนด์หรูคาสิโนรวมถึงสวนสนุกต่างๆจนทำนักท่องเที่ยวสูงสุดอยู่ที่13ล้านคนก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เจอแต่คนขนาดนั้นน่ะที่ต่างจากบันเทิงก็คือมันจะมีถนนถนนแบบสาธารณะเลยที่ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นน่าจะใช้เวลานานทุกคนอันนี้เคเบิลคาร์แค่10นาที10-15นาทีก็ถึง No even in Chiang Mai you don't have cable car Yeah no okay many people are telling to the government that they want to have the cable car right and the government is denied Oh, the government is denied. But I think it's not very hard if compared with the road. I'm just challenging myself to visit Vietnam one day. Right. Just Banna Hill and it's not successful because I should to transfer the flight at Ho Chi Minh and I missed flight. Oh, okay. Right. ตอนเข้ายิ่งเยอะแล้วตอนออกยิ่งเยอะกว่าทุกคนมันไม่ใช่ดิมันทางเข้าทุกคนเมื่อกี้เราสับสนนึกว่าเป็นทางออกก็ว่าแปลกๆว่าทำไมทางออกมันคนเยอะๆ
โชคดีมากเลยที่เจอพอ UAB ถ้าเป็นที่อื่นไม่มีเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาดีกว่า5โมงดีกว่าทุกคนไม่เป็นไรครับแล้วอ่ะเดินก็แบบเดี๋ยวมันเมื่อยอย่างเงี้ยขนาดนี้เป็นเวลา5โมง10นาทีรถก็ยังไม่มาเลยนะไม่ใช่รถเราเดินทางกับ KL นี่ไงสร้างประวัติศาสตร์จากนี้จะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีถึง KL ทุกคนนะโปรไว้บนรถบัสไอ้เหี้ยคือแบบว่าก่อนจะถึงก็คือเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรถบัสกันเลยต้องไปเอากระเป๋าก่อนเหนื่อยชิบหายเลยเพราะว่าเราเอาของไปฝากล็อกเกอร์แล้วก็ล็อกเกอร์มันก็อยู่ตรงรถไฟด้วยอ่ะเซ็นทรัลเซ็นทรัล Excuse me where is the back lockerBack locker. Where is here? I will go to locker. ไปทุกคนรีบถึงเวลารีบละเดี๋ยวตกรถขอให้มันอยู่จุดเดียวกันเถอะมันจะได้ไปกันเร็วๆโอ้ยเหนื่อยมาก Excuse me. Where is the arrival? Arrival form. Okay. มาละใกล้ละใกล้จะหาของเจอละรถออกแล้วใช่ไหมแต่มันยังมีรถอีกคนมีแบบครึ่งชั่วโมงต่อคันนึงอ๋อคือเข้าใจแล้วเขาน่าจะแบบโคกันสีบริษัทเนี่ยสีที่เนี่ยถึงแล้วทุกคนคิดไปปุ๊บตรงเวลาปิ๊บก็คือมันจะมี KLIA Transit อยู่แล้วทุกคนขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้เป็นโรงแรมแคปซูล Transit ตัวอย่างห้องเป็นแบบนี้ทุกคนเรียกได้ว่าเป็นทริปที่บินเยอะมากทุกคน5วันก็จัดไปเลย5ไฟลท์ไปเลยครับผมกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์วันที่2กัวลาลัมเปอร์มิลิบูไนโคตาคินามาลูโคตาคินามาลูกัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์กรุงเทพกูนี่บินเยอะกว่าแอร์ไม่รู้มันชอบอะเวลาทุกคนได้ขึ้นเครื่องบินหรือนั่งเครื่องบินมันจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมันจะเหมือนแบบได้ไปที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงมีเซเจอแล้วชาลมไข่มุก 6.5 ริงกิตเฮ้ยถูกกว่าที่บูไนอีกที่บูไนกงชาถ้าแปลออกมาเป็นเงินมาเลย์ก็10ริงกิตไปแล้วขนาดซูพีมิลกี้7ริงกิตเขาบอกว่าไข่มุกหมดโอเคไม่เป็นไรไม่กินก็ได้ว่าไม่กินของเขาก็คือไม่กินที่พื้นแต่เสือกไปสั่งบนเครื่องจบกันเนี่ยที่มันหายไปอ่ะเราไม่ได้หายตรงนี้มาให้แล้วก็ไม่ได้หายตรงมีเสยมาให้เพราะวันนั้นเราหาไม่เจอไงมีการก๊อปปี้สุวรรณภูมิมาด้วยคือทางเลื่อนเลื่อนขึ้นเป็นทางเลื่อนแต่ใครจะสนอ่ะของสุวรรณภูมิยาวกว่าทั้งเยอะนั่นไงร้านนั้นอ่ะที่เราไปอ่ะ Snake and Co ที่เราบอกว่าอาหารมันถูกมันถูกจริงคนอ๋อใช่แล้วก็ลืมเลยไอสนามบิน KL อ่ะมันจะมีการตรวจที่ไม่เหมือนชาวบ้านเราหมายถึงการตรวจรักษาความปลอดภัยปกติสนามบินที่อื่นมันจะเป็นเกตแบบเปิดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยระบบรวมแล้วเข้าไปก็จะไม่มีอะไรละแต่ KL ชางีรวมไปถึงสุวรรณภูมิฝั่งโดเมสติกจะเป็นการตรวจแบบหน้าเกตหรือหน้าทางเข้าเกตโซนนั้นๆเลยนี่กำลังตั้งหน้าตั้งตาหาที่กดน้ำอยู่เพราะเมื่อกี้เผลอทิ้งน้ำไปแล้วก็ลืมไปว่าที่เนี่ยมันไม่ต้องเอาน้ำเข้ามายกเว้นว่าจะถึงหน้าเกตเปิดเฮ้ยเดินมาก็เจอเลยว่ะนั่นคือปลากระป๋องครับผมไม่ใช่คนชากรจำนวน100ล้านคนกำลังแย่งที่นั่งกันสุดฤทธิ์สุดเดชณเกตคิว3รายงานสถานการณ์ตะเปาหลง
พราะอย่างที่แบบผมพูดเอาไว้อะเวลาที่เรามีความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอมันคือเรื่องจริงนี่ไม่ใช่ไปกรุงเทพนี่มันไฟไปปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ชัดๆ One eternity later ความรู้สึกกูแทนกระเป๋าที่เดินเป็นของมึงไม่วอปานวอปานอ๋อตรงนี้เหมือนเป็นฟิลร้านเหล้าอะไรอย่างงี้กับบ้านที่แท้ทรูของเราโอ้โหเดี๋ยวนะ